วันนี้เข้ายิมวิ่งนะครับสายพานนะครับวิ่งเทมโปนะครับวิ่งเทมโปหน่อยนะครับซ้อมนะครับสัปดาห์หน้านะครับสี่ลาดนะครับฮาล์ฟมาราธอนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง10กิโลนะครับวิ่งเสร็จแล้วทำยังไงทำอะไรต่อTo be a brighter If I could be the trees I would like to be the highest And if I could be a hero I would like to be Superman And if I could be magic I would like to be love สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกนะครับหลังจากที่เสร็จภารกิจวิ่งนะครับภูเก็ตมาราธอนแล้วก็วิ่ง9คนละ9กับพี่ตูนนะครับภาคอีสานนะครับเป็นวิ่งในบ้านตัวเองแล้วผ่านหน้าบ้านตัวเองด้วยนะครับเป็นอะไรที่สนุกนะครับแล้วก็ได้บุญนะครับดีใจนะครับที่ได้เจ อพี่นัทนะครับครูปูนะครับบัวขาวนะฮะแล้วก็สมจิตจงจอหอด้วยนะครับส่วนดาราก็นะพี่เต๋าสมชายนะครับโอ้งานนี้นี่ครบเลยนะจตุรมิตรนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับใกล้ปีนี้จตุรมิตรนะครับสวนกุหลาบพี่ตูนนะครับบอยปกรณ์อัสสัมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่เต๋าสมชายเทพศิรินผมกรุงเทพคริสเตียนนะครับ4โรงเรียนชายล้วนนะครับที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมารวมตัวกันนะครับวันนี้หัวข้อ10กิโลวิ่งเสร็จนะครับเราพักฟื้นยังไงเข้าเส้นชัยหลังเข้าเส้นชัยนะครับทำอะไรกันนะครับผมนะฮะตัวผมเองนะครับสิ่งแรกน้ำก่อนเลยครับนะครับน้ำเพื่อฟื้นฟูนะครับเราเสียเหงื่อเสียน้ำไปเยอะร่างกายเรานะครับ60ถึง 70% เนี่ยน้ำนะครับยิ่งถ้านักวิ่งที่หุ่นเพรียวนั่นแหละครับน้ำทั้งนั้นเลยนะครับพวกคุณนี่ 70% นี่น้ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องฟื้นฟูนะครับแล้วก็พวกเกลือแร่นะครับเกลือแร่ก็แล้วแต่นะฮะตามใจชอบนะครับมีบางงานเขาก็มีจัดให้นะครับเช่นเกตเตอร์เลดสปอนเซอร์อะไรก็ว่าไปแล้วแต่ชอบหรือบางคนก็พกไปจากบ้านนะครับมีเป็นซองมีเป็นอะไร BCAA นะครับฟื้นฟูครับฟื้นฟูเพราะกล้ามเนื้อเส้นเล็กๆนะครับอาจจะมีฉีกขาดได้นะครับนะฮะข้อที่2นะครับเราวอร์มดาวน์นะครับบางคนจะเห็นนะครับนักวิ่งอีลีทนะฮะผมอยากให้สังเกตดูนะครับนักวิ่งใหม่ๆอันนี้ผมฝากเพื่อนๆผมนะครับที่กำลังวิ่งอยู่ด้วยนะฮะกำลังกลับมาวิ่งนะครับหลังจากที่ห่างเหินไปนานวิทยาศาสตร์การกีฬาสมัยนี้ก็ช่วยได้นะครับสมัยก่อนนี่เราวิ่งเสร็จปุ๊บบ้านๆเลยครับวิ่งเสร็จกลับบ้านใครบ้านมันแล้วก็บ่นปวดโน่นปวดนี่นะครับเดี๋ยวนี้นะฮะวิชาการกีฬาเข้ามาช่วยนะครับนี่แหละครับก็เข้าเส้นชัยเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งหยุดนะครับอย่าเพิ่งหยุดนะฮะจ็อกไปเบาๆนะฮะจ็อกไปเบาๆนะฮะแล้วก็ค่อยๆเดินหยุดอย่าเพิ่งหยุดเดินครับเดินเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้เลือดลมเนี่ยเลือดเนี่ยมันได้สูบฉีดต่อเหมือนกับปั๊มมันทำงานนะครับปุ๊บๆๆจะไปหยุดเลยเนี่ยไม่ได้นะครับมันก็น็อกนะครับบางคนหยุดปุ๊บตะคิวหรือนะครับหรืออาจจะบาดเจ็บได้กล้ามเนื้อกระตุกหรือฉีกได้เลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหยุดนะครับข้อที่3นะครับนะหัวข้อที่3ผมแนะนำเคยพูดไปแล้วนะครับก็คือพวกเสื้อผ้าคอมเพรสชั่นอย่างบางคนก็ใส่อยู่แล้วนะครับก็เป็นอะไรที่ดีไปนะฮะเขาก็ช่วยนะครับแต่10โลนะสำหรับพวกนักวิ่งที่มือฉมังแล้วนะครับฝีเท้าฉมังแล้วเนี่ยคงอาจจะไม่ต้องอาจจะข้ามผมบล็อกนี้ไปก็ได้นะครับหรือจะฟังก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็แนะนำนะฮะอาจจะมีถุงเท้าหรือจะเป็นกางเกงคอมเพรสชั่นที่ผมเคยแนะนำไปเมื่อบล็อกก่อนๆนู้นนะครับพวกนี้จะช่วยนะครับ
ให้เลือดได้ไหลเวียนนะครับไม่งั้นนะฮะเพิ่มออกซิเจนไปที่บริเวณอวัยวะต่างๆนะครับอ้าวนะฮะแล้วเราใส่นานขนาดไหนนะครับพวก legging compression ถุงเท้า compression เนี่ยเขาบอกว่า 1-2 ชั่วโมงนะครับจริงๆเคยบอกไว้อยู่อย่าให้เกิน4ชั่วโมงนะครับอย่าให้เกิน4ชั่วโมงนะครับและนะครับข้อต่อไปนะฮะก็ค่อยว่ากันเรื่องอ่ะพอเราวอร์มดาวน์เดินชิลๆอะไรไปเรียบร้อยนะครับสักประมาณเท่าไหร่เขาบอกประมาณสักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสักประมาณ5นาทีนะครับ5นาทีดื่มน้ำไปเดินรีแลกซ์นะครับนะฮะเดินนะครับหลังจากที่เข้าเส้นชัยจ็อกเบาๆแล้วค่อยๆเดินหาน้ำหาเกลือแร่ดื่มฟื้นฟูนะครับต่อไปก็ค่อยมาว่าเรื่องของโปรตีนนะครับบางคนก็จะมีพกซองไปนะครับบางคนก็จะมีกล้วยนะครับผลไม้ต่างๆนะครับหรือจะเป็นนมนะครับหรือพวกแล้วก็อาหารนะฮะเอากันไปเลยนะครับเรื่องของอาจจะมีบะหมี่มีอย่างที่เห็นที่ภูเก็ตนี่หลากหลายมากเลยนะครับไอศครีมนะครับผมส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานเป็ดเนี่ยผมวิ่งเข้าไปหาน้ำแข็งใสก่อนเลยนะครับมีอะไรหวานๆเย็นๆนะครับส่วนที่ภูเก็ตก็ไอศครีมเลยครับไอศครีมโคนเลยนะฮะนะต่อไปนะครับเราก็มาว่ากันเรื่องของฟื้นฟูกล้ามเนื้อเรากันนี้พูดถึงอาจจะกลับถึงบ้านแล้วนะครับนะฮะเราก็ฟื้นฟูเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนนะครับกล้ามเนื้อนะครับเรียกว่า soft tissue เนี่ยนะครับนะฮะส่วนใหญ่บางคนเขาจะมีลูกกลิ้งนะครับโรลเลอร์ของเขานะครับไม่แนะนำให้ไปนวดนะครับโดยนะฮะเคยมีนะฮะที่ว่านวดเสร็จปุ๊บเนี่ยริ่มเลือดหลุดเข้าไปนะฮะก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าไปนวดทันทีนะครับอาจจะเว้นไว้ก่อนนะครับนะลูกกลิ้งผมมีอุปกรณ์อันนี้นี่นะครับแหมอันเอกประสงค์เลยครับทั้งทำนวดแป้งพิซซ่านะครับทำเพสตรีที่บ้านแป้งเพสพับนะครับแล้วก็มานวดหน้าแข้งตัวเองเนี่ยนะครับนะนี่ครับนะครับเดี๋ยวไว้วันหน้าจะทำให้ดูนะฮะนะครับนวดคลึงตรงไหนตรงน่องนะครับนะตรงกล้ามเนื้อน่องตรงต้นขาบ้างนะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้เอามานะครับผมจะมีที่อันนี้ที่ผมจะเอาไว้ที่คลินิกเวลาวิ่งเสร็จเนี่ยผมจะใช้กระปุกยาเก่าๆนะครับที่อาจจะแน่นนิดนึงจะแข็งนิดนึงแต่ไม่แข็งจนมากเกินไปนะครับแล้วผมเอามากลิ้งที่เท้าที่ฝ่าเท้าจะนวดฝ่าเท้านี่แหละนะครับป้องกันอะไรก็คือป้องกันรองช้ำนั่นแหละครับนะฮะเพราะบางทีรองช้ำเนี่ยการที่เรามันเสียสีมากๆใช่ไหมครับมันก็เกิดผังผืดขึ้นมาแล้วก็คลายพวกนี้ออกไปคลายรูดทำไปเรื่อยๆอันนี้ก็ได้มาจากเว็บแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับใน YouTube นะฮะrunning experience อะไรพวกนี้นะครับเขาก็ทำกันนะครับก็ไปดูมาเขาเนี่ยก็เอามานะครับหรือบางคนก็อาจจะใช้ลูกเทนนิสนะครับลูกเทนนิสเนี่ยมันนั่งคลึงนะฮะอาจจะเคยเห็นนะครับหรือลูกฟุตบอลบางคนเขาเอาลูกฟุตบอลมาลูกวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยนะครับแต่อาจจะลำบากนิดนึงเดี๋ยวเขาเอามาคลึงตรงน่องนะครับมาคลึงตรงน่องกันนะฮะส่วนถ้าเป็นลูกเทนนิสเนี่ยหรือลูกผมไม่แน่ใจว่าเป็นลูกยางนะฮะแต่บางคนเขาเอาลูกเทนนิสนะครับมันไม่ต้องไปฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองนะครับเขาเอามาคลึงนะฮะหรือบางทีก็นั่งแล้วก็โยกนะครับคลายตรงต้นขานะครับอันนี้อีกอันนึงนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องถึงบ้านแล้วนะครับพักฟื้นในนะฮะอาจจะหลายๆชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับเขาบอกว่าบางทีอาจจะนั่งยกขานะฮะหรือบางคนก็ยกเอาหาผนังเลยฮะแล้วก็ยกขาขึ้นนะฮะให้เลือดมันไหลเวียนกลับนะครับนะฮะทำสักนาที2นาทีพอนะฮะแต่ถ้าเริ่มชาเอาลงฮะนะครับถ้าเริ่มชาเอาลงนะครับอันนี้คือช่วยฟื้นฟูนะครับไม่ให้บาดเจ็บนะครับแล้วก็ฟื้นฟูสมรรถภาพนะครับกล้ามเนื้อที่ขาเราเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เลือดไหลเวียนนะครับคือถ้าเลือดไปข้างไปกองเนี่ยนะครับมันจะรู้สึกตึงปวดขึ้นมาได้นะครับสุดท้ายอาบน้ำเย็นครับนะฮะหรือแช่น้ำเย็นน้ำแข็งเลยอย่างที่บางทีวิ่งเสร็จบางงานนะครับก็จะมีให้แช่เลยก็แช่เลยครับนะฮะ
เราเลือดมันสูบฉีดเพราะฉะนั้นเลือดมันไหลเวียนมากๆเนี่ยนะครับมันก็เกิดอาการอักเสบได้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ความเย็นก็จะลดการบาดเจ็บด้วยการหยุดการทำงานการสูบฉีดตรงนั้นนะครับยกตัวอย่างผมนี่ได้มาจากการทำกับข้าวนะครับนะลวกผักแต่เราไม่อยากให้สุกจนเกินไปเขาลวกนะฮะอย่างเชฟนะฮะเชฟหลายๆท่านเนี่ยที่ดูในโทรทัศน์เนี่ยนะครับการที่เราเอาผักไปลวกเนี่ยมันก็สุกนะฮะแต่เราไม่ต้องการให้มันสุกจนเกินไปเขาลงไปแช่น้ำแข็งเลยแช่น้ำแข็งมันก็ยังคงความเข้มข้นความสดของเขาอยู่ก็เหมือนกันหลักการตรงนี้ก็เหมือนกันอุณหภูมิร้อนเลยนะครับสูบฉีดเลือดกำลังสูบฉีดกล้ามเนื้อบีบเข้าบีบออกคลายนะครับเราก็เวลาเราหยุดวิ่งนะครับ10กิโลเนี่ยถึงแม้ก็10กิโลแค่นี้นะครับแต่เราใช้ความเย็นเพื่อที่จะให้ระบบการเผาผลาญระบบไหลเวียนตรงนี้มันหยุดไว้ตรงนั้นแป๊บหนึ่งนะฮะแช่นานขนาดไหนเขาก็บอกว่า5นาทีนะครับ5นาทีอย่าให้เกินนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเกิดภาวะไฮโปเทอร์เมียได้ช็อกอีกนะครับเรียกแค่ไม่ก็ตัวเลขนี่ต้องไปเช็คดูนะฮะอีกทีหนึ่งถ้าใครมีตัวเลขอะไรก็ค่อยว่ากันแต่เท่าที่ผมเซิร์ชมาเนี่ยเขาบอก5นาทีนะครับไม่นานมากนะครับแล้วก็อาจจะเขาบอกว่าให้กระดิกขาไปด้วยนะครับอย่าไปนั่งแช่อย่างเดียวนะครับให้กล้ามเนื้อมันได้ยืดหยุ่นตรงนั้นด้วยนะครับก็นี่แหละครับประมาณ7หัวข้อย่อยๆนะครับที่ผมนะฮะทำส่วนตัวนะฮะอันนี้ทำส่วนตัวด้วยนะครับหลังจากที่ศึกษามาแล้วก็วิ่งมานะฮะสำหรับ10กิโลนะครับอันนี้สำหรับ10กิโลก็อาจจะไปใช้ได้กับระยะอื่นๆได้ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ก็นี่แหละครับวิ่ง10กิโลเซตนะฮะครับเพิ่งผ่านไปเลยนะฮะวิ่ง9คนละ9นะครับกับพี่ตูนนะฮะ10กิโลหลังจากวิ่งเสร็จเราจะฟื้นฟูร่างกายยังไง7ข้อนี้แหละครับนะครับผมลงไว้ให้ในข้างล่างด้วยนะครับถ้าใครอยากจะใครสนใจนะครับแล้วถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมนะครับมีเคล็ดลับอะไรของตัวเองสูตรเคล็ดลับฟื้นฟูตัวเองยินดีนะครับคอมเมนต์ได้นะครับอย่าลืมนะฮะชอบกันกดไลค์นะครับแล้วก็ subscribe กระดิ่งวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ To be a brighter